วันนี้มาปิดท้ายกันด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่ม JB GOT7 นะคะที่สร้างความสุขความประทับใจให้กับเหล่าอากาเซ่ไทยนานกว่า2ชั่วโมงเต็มเลยค่ะกลับมาสร้างความสุขให้เหล่าอากาเซ่ไทยนะคะได้กรี๊ดกันสุดเสียงอีกครั้งสำหรับ JB Leader คนชิคแห่งวง GOT7 ค่ะกับคอนเสิร์ตอังกอร์2022 World Tour JB Tape Press Pause Angkor in Bangkok นะคะที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะโดยบัตรเนี่ย Sold Out ทั้ง2รอบการแสดงเลยนะคะก็คือเมื่อวานนี้เสาร์ที่21แล้วก็วันนี้ค่ะอาทิตย์ที่22มกราคมซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพ่อหนุ่มคนชิค JB ของเราเนี่ยก็เต็มระเบิดความมันรอบแรกเสิร์ฟความพิเศษแบบใกล้ชิดค่ะสนุกตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายเลยทีเดียวท่ามกลางเสียงกรี๊ดดังสนั่นของเหล่าอากาเซ่ไทยที่สุดแสนประทับใจกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปิดท้ายการเวอร์ทัวร์คอนเสิร์ตเดียวของตัวเองภายใต้ชื่ออังกอร์ที่มีเพียง2ประเทศเท่านั้นค่ะก็คือประเทศไทยและที่สุดท้ายก็คือประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะ